สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช้าวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนะคะกับเจาะกราฟจับจุดเทรดเราจะเห็นว่าตลาดนะคะหลังจากการพักตัวสั้นๆไปเพียง 2-3 วันกราฟ60นาทีก็เริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งนะคะดูแล้วตลาดก็ยังจัดว่าแข็งแกร่งนะคะแนวโน้มดีน่าจะขึ้นต่อไปได้นะคะโดยอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะได้ทดสอบแถวๆไฮเดิมก็คือประมาณ 1,515 ถึง 1,520 จุดนะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยยกกลับขึ้นมาที่ประมาณ1,500 ถึง 1,495 จุดนะคะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว CPL นะคะจะเห็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มที่เป็นอัพเทรนด์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการพักตัวลงมาแต่ยังไม่ทันถึงกรอบล่างนะคะก็คือมายืนได้ที่ EMA 25นะคะราคาวกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตรงนี้นี่ถือว่ายังไม่สูงเกินไปนะคะน่าซื้อเพื่อรอการฟื้นตัวในรอบต่อไปนะคะตามแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นแนวต้านก็คือประมาณ 53-54 บาทนะคะรับที่ 50.75 แล้วก็คัตลอสที่50บาทค่ะตัวการบินไทยนะคะวกกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดที่ไฮของวันนะคะขณะที่เครื่องมือเนี่ยเริ่มทยอยกันฟื้นตัวดูแล้วนี่ก็น่าจะกลับขึ้นไปทดสอบแถวๆไฮเดิมที่ 27.5 ถึง 28 บาทได้นะคะรับก็คือประมาณ25นะคะคัทลอสอยู่ที่ 24.50 บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยก็คือ SLP นะคะ Saree Printing ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ายกจุดต่ำสุดขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องมีสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic นะคะวอลุ่มก็ถือว่าหนาแน่นเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวจากช่วงพักตัวก่อนหน้านะคะแนวโน้มก็น่าจะขยับขึ้นต่อไปยังแนวต้านประมาณ 1.92 ถึง 1.95 นะคะรับ 1.77 และคัทลอสที่ 1.75 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ